นะสบายดีพี่น้องวันนี้ของเราก็ได้ออกมาสบายดีอ่ะสบายดีฟาร์มของคนเราจะเป็นจะฟ้องฟาร์มตัวนี้รวมมาเกือบ50นายมีแต่พวกสิใครมีแต่พวกสิใครอ่ะงามใช่งามลองเบิ่งลองเบิ่งอันได้ตัดกอค้าแน่ละบ่นี่ตัดประมาณได้ 5,000 กว่าบล็อกแล้วฮู้ยะเด็กค่ะคุณงานเพิ่นอยู่แล้วเด้อเจ้านั่นบ้านมีแต่ปานราคานี่จะแม่ราคานี่ตะกี้หั่น70เหรียญเนี่ยอ้ายตอนเดือนเดือน6นะเดือน6ยังหั่นประมาณ70ตอนเดี๋ยวนี้มันลงแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าหัวสิไข่ใหม่ออกมามันลงลงมันนี่เหลือแต่35ดอนบล็อก1นะบล็อก1แม่นแหละบล็อก30พาวหรือ40 40พาวครับงามขนาดลองเบิ่งให้ตัวนี้มันสบายใจนะแม่นๆเออมันก็คือสิบ่ยากเท่าปลูกมากมากไม้มากหยังเนาะอันนี้อันมะเขือก็มีเด้บ่เออมะเขือก็มีโอ้กันว่าเด้อพี่น้องไอ้คนล่าเฮาดูมันขยันเพียรเสมอต้องฟาร์มโหสิไข่มันสุดแสงตาเลยแม่นบัดโหสิไข่นี่มาทําอิฐไข่ล่ะนึกว่าแม่นปลาเข้าใช่เด้อแท้แม่นหัวสิงไข่แม่นวันนี้มาตึกตัวนี้นะครับนี่ก็ยังมีนะพี่น้องเฮ็ดมาดนแล้ววันนี้นะอันนั้นล่ะบอกง่ายๆซะติกิข่อยก็เฮ็ดการฮู้งานหั่นน่ะมันข่อยก็เริ่มมาฮู้จักกับน้องข่อยมีน้องฮากนานที่ข่อยแชร์กันนะนี่โอ้แบบเป็นคุ้นกันกับน้องฮากข่อยนี่แหละเป็นผู้ส่วนเป็นผู้ส่วนนั่นน่ะเพิ่นเฮ็ดน่ะเริ่มเฮ็ดหัวสิงไคนี่เนาะเริ่มหัวสิงไคอ่ะฮะเฮ็ดดนระหว่างหัวสิงไคนี่หัวสิงไคนี่พอเฮ็ดมา3ปีแล้ว3ปีเนาะ3 4ปีแล้วเนาะประมาณน่ะหั่นเฮ็ดผลมันก็โอเคติได้โอเคอยู่ว่าก็บ่ง่ายซะตะกี้หั่นหมดพี่น้องมุ่งเฮาเฮ็ดนี่นะแล้วบัดนี้ผู้ใดเพิ่นเฒ่าแล้วเพิ่นก็รีไทร์เรื่องหัวสิงไคนี่คนลาวเฮาพี่น้องคนลาวเฮาเพิ่นบ่อยากเฮ็ดว่า1มายากคนตัดนะแม่นี่ก็มันหั่นนะบัดนี้พวกข่อยเลยปรึกษาน้องฮักข่อยแล้วเว้ากันว่าเอ้าลองลงหัวสิไข่เบิ่งปีติบิดก็แบบว่าได้ผลดีหั่นนะก็มันหั่นนะก็เลยสืบต่อมาเลยก็เลยสืบต่อมาเลยอย่าอย่าอย่าอันโอ้อันนั้นแจ็คเอเกอร์ก็จะว่าอันอายุนี่307เอเกอร์37เอเกอร์นะอยู่หลังเวฮาวหั่น10เอเกอร์ตัดนี่ใช้มือตัดนี่น่ะอันนี้ๆๆมันนั่นน่ะมันนั่นเด้อแถวนั้นน่ะแม่นอันน่ะพี่น้องคนอันนั้นคนเฮานี่แหละพี่น้องคนกะเมนเฮาเพิ่นกําลังตัดนี่บ่เพิ่นกําลังตัดอย่างโอ้ตัดเฮาไปขอเบิ่งได้ติจังได๋ได้บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเป็นนั่นแม่นคนข่อยเองโอ้โอเคบัดนี้สิมาพี่น้องผู้ชมว่าการตัดหัวสิไข่ของเพิ่นนี่เฮาก็แบบบ่เคยเห็นแม่นๆๆอือลองเบิ่งลองแต่ว่าเฮาก็เคยเห็นอยู่เพิ่นปลูกหัวสิไข่นําบ้านนําหยังอ่ะนะ 2-3 ก่อนะอันนี้มาเห็น37เอเกอร์เพิ่นว่าป้าโถมื้อนี้กําลังใส่น้ํามื้อนี้ใส่น้ํานี่เด้อนี่ขี่รถเลาะเบิ่งเลยก็ได้นี่รถเลาะโอ้คุณเนาะเบิ่งเกรดเบิ่งแล้วคุณfirst time เราได้มาเห็นไปเฮาไปซุ่มเบิ่งเพิ่นตัดไปได้แล้วก็จะหน่อยขี่รถเลาะเออขี่รถเลาะเด้อเอารถคันนี้ไปเลาะๆบ่เป็นหยังเพิ่นก็สิหาเบิ่งวิธีเพิ่นใส่น้ําอีกเนาะว่าเพิ่นเล็งน้ําเข้าแบบใดน้ําเพิ่นใส่อยู่ส่วนนี้คุณน่ะทางที่ก็มีอ้อมเบิดหัวสิงไคส่วนนี้นี่เพิ่นสิปลูกแต่หัวสิงไคร่37เอเกอร์ว่าซั่นสบายบ้องเอ้ยสบายเอ้ยสบา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 ยไม่ๆๆเพิ่นเพิ่นสบายนี่มาเบิ่งวิธีเพิ่นตัดหัวสิงไคร่เอาจับมึงเออผมบ่เคยเห็นว่าหัวสิงไคร่หลายจังสบายดีสบายดีสบายดีThank you.
Hello, hello. Hello, hello. Yeah. น้องคำบูเรียนเขาเนาะถ้าบูใหญ่ก็ได้บูไม่พาเดือนปลายนึงกำลังตัดฮัลโหลสบายดีสบายดีโอ้ตัดมาแบบสิเนาะตัดอีกวันอืมฝากตัวได้เฮาใส่บทเพิ่นตัดบ่ทันมันน้ำแห้งเฮาต้องใส่น้ำให้เพิ่นโอ้แปลว่าตัดออกจนเบิดเลยเนาะแม่นล่ะโอ้บ่จงหยังไว้เลยบ่ได้จงละตัดปลูกใหม่เฮาเอาแนวเฮือนนึงแม่น2เฮือนเพราะว่าปลูกนี่นะเฮาเอาหัวเดียวเสียบลงซื่อๆเอาหัวเดียวนี่น่ะแม่นล่ะนี่ๆเห็นบ่นี่ครับโอ้ลองทุบบ่ค่อยปลูกได้นี่ใส่แต่ซ้ํานี่ฮะลองนี่โอ้อ่ะฮะโอ้แปลว่าเพิ่นเก็บนี่เพิ่นลกออกเบิดเลยเนาะแม่นแหละอ่าฮะโอ้บ่จงหยังไว้เลยเนี่ยระบาดต้นปีบ่ปลูกใหม่ต้นปีเดือน3ต้นปีเดือน3อ่าฮะปลูกใหม่3เนี่ยเดือนปลูกโอ้ปลูกเดือน3เดี๋ยวนี้ก็เดือน9เนาะเออเดือน9แม่นโอ้เดือน9ก็ได้เก็บล่ะแม่นล่ะมันหักยังบ่สมบูรณ์นะมันแบบมันบ่อันนั้นนะมันยังบ่หัวใหญ่คั่นมันแม่นแท้ต้องเดือน12ครับตันตัดมันแล้วชัวร์สิเก็บแล้วนี่บางอันมันก็สิใหญ่แล้วเนาะแม่นแหละเฮาก็เก็บรุ่นไปโอ้นี่เพิ่นโถ เพิ่นลกออกเบิดเลยเนาะนะทางที่ทางนี้ที่เพิ่นก็ตัดเนาะแม่นล่ะโอ้ทางทางเพิ่นก็ตัดมีประมาณ 20 คนพุ่นน่ะอ่าฮะโอ้นี่นะเพิ่นตัดแล้วเพิ่นก็แพ็คใส่บ็อกซ์แบบนี้เนาะแม่นล่ะสบายดีพ่อเด้อเอ้ยสบายดีนี่เป็นโอ้เป็นแบบนี้เนาะอ่าฮะเอาคันห่มมากั้งแล้วก็ถัดไปสบายดีทุกคนเด้อนี่เป็นแล้วนะมันบล็อกหนึ่ง35ดอนเนาะแม่นล่ะแต่ว่าหัวสิงไคพวกนี้นี่เขาสิส่งไปเบิดทุกรัฐทุกเมืองเนาะแม่นล่ะลังเชื่อไปฮอดแคนาดานะโอ้ฮอดแคนาดาแคนาดาโอ้ครับสิหลายประเทศนําล่ะเนาะแม่นล่ะโอ้ไปนิวยอร์กบ่แล้วนิวยอร์กซีแอตเทิลก็ค่อยส่งไปซีแอตเทิลเนาะโอ้นี่เด้อพี่น้องอันน่ะหัวสิงไคที่เฮาซื้ออยู่น้ําตลาดนี่อาจจะมาจากสวนนี่ก็มีสงสัยมาแต่สวนนี่แหละเพราะว่าสวนนี่เป็นสวนใหญ่ดิใหญ่สุดอยู่ในเมืองเฟรสโนพุ่นล่ะไปคันว่าเอาเรื่องสวนหัวสิงไคเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เฮามาอยู่เฟรสโนหลายปีเฮาหาก็เห็นข้างและข้างทมิดแต่ว่าช่วงนี้นี่สิยังอากาศเฮาก็ยังสิร้อนอยู่เนาะมันก็ลมอยู่เบาบัดนี้มันก็ขึ้นๆอยู่อีกขนาดโอ้ใหญ่แม่นล่ะแม่นล่ะยังนุ่มๆใหม่สักบาทเด้อพี่น้องสุดท้ายแหละ
แต่ว่าแต่ละมื้อนี่เพิ่นสิเฮ็ดฮอดประมาณ1ชั่วโมงก่อนแล้วแต่ย่ําฮ้อนเบาย่ําฮ้อนเนาะถ้าย่ําฮ้อนอันนี้ค่อยต้องให้เพิ่นเมื่อไว้อยู่เนาะบ่อยากให้เพิ่นบ่าย 1:00 นให้เพิ่นเมื่อบ่าย 1:00 นเนาะถ้าย่ําดึกสิมันก็ 3:00 นอีกเดือน2เดือนนี่ก็สิโอเคสิใครเนาะสบายเพิ่นอยากเฮ็ดเบิดมื้อก็สบายเนาะอย่าฮะช่วงนี้มันฮ้อนออนไลน์แม่นล่ะแม่นล่ะคันยามฮ้อนต้องให้พวกเพิ่นเมื่อไว้อันนี้พวกเฮาสิได้ขี่รถเลาะเนาะอาจารย์เล็กตันยูทูบเบอร์คนลาวใน USAนั่งเนาะจับไปเลยเพิ่นรถอีหยังอันนี้เพิ่นรถไทยบ่เพิ่นรถไทยรถก๊อปรถนั่นมาแต่ละแห้งๆนะสิพาพี่น้องเราบริเวณหัวสิงไคนี่เพิ่นสิเป็นบ่อนเพิ่นเปิดน้ําเพิ่นสิเปิดน้ํานี่หั่นเปิดน้ํานี่หั่นแล้วน้ํามันสิแล่นเข้าท่อแล่นเข้าท่อไปพุ่นเนาะไปทางพุ่นแล้วก็สิเข้าท่อไปทางพุ่นแล้วก็มันเข้าท่อนี่แล้วมันก็สิมีฮูนี่เพิ่นสิปล่อยน้ําเข้าแต่ละคูเนาะมาฮอดนี่อันนี้ก็สิอยู่ข้างๆอันน่ะส่วนมะเกร็ดเนาะมะเกร็ดเพิ่นบ่ได้เก็บเพิ่นบ่ได้เก็บมันแห้วเบิดนี่โหนี่เนาะสงสัยเขาเจ้าบ่ได้เก็บแล้วมันก็แห้วจิ้มThank you.
ู่เนาะเออเอามือกินเออเอามือกินให้นึงมาบ่ได้ว่าสิกินบ่เหมือนกับยายพี่น้องเฮานําอันหัวสิงไคนี่สิเก็บทุกมื้อบ่เก็บทุกมื้อบ่โอ้เก็บทุกมื้อน่ะมีแต่ให้เขาเช้าวันอาทิตย์ต้องให้เขาออฟโอ้วันอาทิตย์ให้เพิ่นออฟเนาะให้เพิ่นออฟอย่างเขาต้องมีเวลาให้เพิ่นที่แค่สักเครื่องบ่หยังบ่โอ้หัวสิงไคนี่ก็ดีก่อนแบบปลูกมากกันบักหน้าบักต้นบักเขือเนาะว่านั่นได้บ่ามื้อแน่นั่นน่ะอย่าแม่นอันนี้มันเป็นเลยเด้เก็บทุกมือไปเลยจนเก็บเบิดพุ่นแล้วเนาะแม่นแม่นโอ้วันนี้มันย่ำหนาวเขาต้องไรเอามงุ่มอีกเลยโอ้ย่าเขาต้องซื้อไปอย่างซื้อไปอย่างมงุ่มอีกอันเป็นอย่างมันอันพอมันถือกับสโนว์แล้วอันถือกับฟอกกี้ยังแล้วมันตายนะมันตายแล้วมันจะบ่งามคือแบบมักอันต้นมักเกี้ยงมักหยังแล้วเนาะใช่ๆแม่นแหละแม่นแหละเขาต้องงุ่มต้องได้งุ่มมันอีกวันนี้แรงจะไปเลาะส้มส่วนไปแล้วก็มาทำลาพระจาเนาะโอ้ยขอบใจขอบใจบ่เป็นหยังให้ให้โอกาสมาเยี่ยมยามส้มบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังให้มาเด้อมาส่วนคุณลาวเฮาเข้ามาตามสบายเลยบ่เป็นหยังมื้อนี้เพิ่นสิเอาโกสิคายให้บอกนึงให้ละบ่มาคุณลาวเฮาอยู่เนาะต้องมีของฝากกันได้ต้องมีของฝากกันก็มาส่วนคุณลาวแล้วเมื่อเป่าเนี่ยโอ้บ่แม่นคนลาวเด้พี่สำหรับเจ้าเด็ดได้ออกมาทุกมือบ่หรือว่าบ่บ่ก็บ่บ่ใครมาเบิ่งแบบเอาน้ําให้ต้องเฮาต้องมีน้ําให้เพิ่นเอาน้ํายังไงล่ะค่ะแล้วก็แล้วนั่นบ่แม่นเฮาสิมาเฝ้าเพิ่นบ่มีน้ําบ่เพิ่นมีบ๊อกบ่เอามาให้เพิ่นแล้วก็มันเป็นหยังแต่แล้วเฮาก็ไปหาเฮ็ดเวียกอื่นเฮาโหยบ่เอาหลายปานนั้นโอ้เอาเป็นบ๊อกแล้วเมื่อแล้วเฮาก็เอาไปฝากพี่น้องเลยปันกันปันกันอันนั้นสิมีหยังอันน่ะจะเพียมเนี่ยบ่อ่าฮะสเปียร์ฟอร์มอันเป็นชื่อบริษัทของเพิ่นบริษัทชื่อโอ้ไปว่าอันขายให้บริษัทเพิ่นเนาะอันนี้นั่นเว้าง่ายซักคอนั่นเป็นของหนองหักน่ะบริษัทนี่น่ะอ่าฮะโอ้ค่อยก็เพิ่นแชร์กันน่ะโอ้ก็มันนะแบบคนเครื่องนะเอวไปจริงมองง่ายๆครับอย่าเอาของฝากของฝากนะขอบใจเพิ่นหลายๆหยังที่เอาหัวสิงไคให้เฮาบอกนึงเมื่อกินเอ้ยก็สิได้ไปต้นพี่ต้นน้องแล้วนี่มันหลายพี่ลึกแม่นแหละท่านโอเคบ่มีท่านมีน้ําใจเฮาก็สิเอาไปแจกให้พี่ให้น้องกินนําคนลาวเฮาพยายามกันต้องมีความต้นกันขอบใจหลายมื้อหน้าไปลินคุณก็ได้อยู่สวนมีสวนนั่นเออมื้อหน้าสิไปยามสวนสวนบักเขือเด้บักเขือบักเขือจีนนี่บ่บักเขือจีนโอ้โอเคมีสวนบักเขือจีน40เอเกอร์อยู่ฮะสาธุ40เอเกอร์40เอเกอร์หาเฮ็ดบักเขือมีแต่20เอเกอร์เฮ็ดเขือ20เอเกอร์เลยเฮ็ดบักน้ําบักตูนนําอ่าฮะมื้อหน้าไปลินเด้อเดี๋ยวนี้ก็มีคนเทคแคร์อยู่คนละเนาะมีคนละบ่มีอันน่ะน่ะหมู่อยู่ให้หมู่เบิ่งเฮ็ดน้ํากันนั่นแหละเบิ่งกันมื้อนี้ส้มปลาเพิ่นสิขายก็มาส้มปลามะเขือมะแข็งเพิ่นเนาะเออแม่นแหละโอเค thank you ครับโอเคขอบใจบ่าวที่มาลินน้ําโอเคขอบใจมีเวลาหยังก็มาลินน้ํากันเด้อครับส้มอยู่ส่ง
คนบ้านนอกกับคนลาวอินเดียเซเด้อแน่นอนแน่นอนฝากติดตามเด้อพี่น้องที่กำลังชมอยู่อันนี้แหละคนลาวครับอยู่ใส่กระดูกมันขยันเพียรจะเป็นได้เบาลูก4แล้วกำลังสิหาเมียอยู่โอ้4แล้วเบาเอ้ยดีแล้วจะเป็นจะเป็นดีดีเอาขอบใจขอบใจเอาขอบใจขอบใจหลายๆเด้อขอบใจเอา thank you thank youมื้อนี้เฮาก็ได้มาถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะส่วนของคนลาวอยู่ในเมืองเฟรสโนอันนี้ก็ทางทำอิฐที่เฮาได้มาเห็นหัวสินไคหลายซํานี้เนาะเฮาเข้ามาทำอิฐเฮานึกว่าแม่นอันปลาเข้าครับแต่ว่ามาเห็นโอ้หัวสินไคเพิ่นบ่แม่นธรรมดามื้อนี้เฮาก็ถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะแล้วก็วิดีโอต่อไปเฮาก็สิถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งอีกว่าสินี้หยังแน่แล้วก็มื้อนี้เป็นจังได๋ก็ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งเนาะ